ั้งแรกที่ผมเห็นซุปเปอร์คัพ 110i ผมคิดถึงรถสมัยก่อนรถตระกูล Honda Super Cup ครับผมที่มีรูปทรงกระทัดรัดขับขี่สบายแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยครับผมเพราะอะไรผมถึงส่งรถเข้าประกวดในงานครั้งนี้คือในส่วนของตัวรถมันมีความคลาสสิกภายในตัวครับผมและมีความสวยงามมีมนต์เสน่ห์ที่แบบดึงดูดแล้วก็เป็นงานระดับประเทศมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากเลยครับผมในส่วนของรถรุ่นนี้ทำไมผมถึงเลือกแต่งแนวคอนเซปต์สตรีทคัสตอมบ็อบเบอร์เพราะผมมองว่ามันเป็นความท้าทายอย่างมากครับผมที่จะแต่งรถในแบบรถที่มันมีความรูปทรงที่แบบว่าเดิมๆสวยงามแบบแนวแบบน่ารักให้กลายมาเป็นแนวแบบดิบๆโหดๆคัสตอมแบบโดยที่แบบว่าไม่ต้องตัดแต่งในส่วนของโครงท้ายโครงรถอะไรเลยครับผมให้ออกมาในสไตล์แบบดิบๆโหดๆเถื่อนๆได้ครับผมแรงบันดาลใจที่อะไรที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้ขึ้นมาผมอยากจะฉีกกฎในส่วนของรูปทรงรถที่มันมีความสวยงามมาเป็นในส่วนของแบบแนวโหดๆดิบๆผมเลยคิดว่าเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกครับผมซึ่งมันจะมีความดุดันมีสีสันลวดลายที่แสดงถึงความน่าเกรงขามดิบๆโหดๆเถื่อนๆครับผมความโดดเด่นในรถของคันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของงานเบาะซึ่งเราสามารถดีไซน์ได้กับว่าสไตล์ของรถที่เราแต่งก็อีกอย่างนึงจะเป็นในส่วนของสีเราสามารถเพิ่มความดิบตามแบบความดุความโหดความดิบอะไรได้ตามลวดลายครับผมอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของการดีไซน์ถ้อยเสียให้ออกเป็น2ถ้อยเสียซ้ายขวาซึ่งจะเพิ่มความดุดันคือเป็นในส่วนของหัวปลาฉลามครับผมแสดงถึงความโหดของตัวรถแล้วก็จะเป็นดีไซน์ในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวซึ่งจะทำการคัสตอมขึ้นมาให้เพิ่มความแตกต่างในส่วนของเหมือนไฟปกติทั่วไปครับผมในส่วนของอะไหล่ H2C ในคันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของจุกลมแก๊ปไฟหน้าแล้วก็แผ่นเพจข้างถังซูเปอร์คัพแล้วก็ที่ปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องครับผมแล้วก็ตะข่ายเก็บของครับผมของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับขอฝากรถร้านหน่อยวัดด่านด้วยนะครับร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดรถครั้งนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ